กราบคารวะอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าโจรค่ะกราบคารวะครูรุจิตอาสามิตรผู้ใฝ่ดีทุกท่านค่ะได้ภาษาสดสดร้อนร้อนเลยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะวันนี้ขออนุญาตส่งการบ้านนะคะเรื่องช้าค่ะก็คือเมื่อเช้าเนี่ยค่ะเหตุเกิดเมื่อเช้าที่บ้านค่ะที่บ้านพอดีมีกล้วยมันสุกพร้อมๆกันหลายเครือนะคะก็แบ่งไปให้เพื่อนบ้านแบ่งไปแล้วก็ไปตากเอาไปไรด้วยแล้วตอนเช้าก็เองก็เข้าสวนแล้วก็มีเพื่อนบ้านเดินผ่านมาเพื่อนบ้านคนนี้เขาไม่ค่อยมาพี่สาวเขาป่วยเมื่อก่อนป้ากิ่งก็ไปเยี่ยมเขาบ่อยๆเขาป่วยหนักด้วยค่ะก็ไปพูดยาเก้าเม็ดพูดอะไรนี่แหละค่ะให้เขาฟังเขาก็พอฟังพอตอนหลังๆนี้เขาก็ทำได้เท่าที่เขานั่นแหละค่ะก็เลยไม่ค่อยไปแล้วเมื่อเช้าเขาเดินผ่านมาพอดีเขาเดินผ่านมาเขาก็ถามมีฉันก็ตอบว่าอยู่บ้านอยู่พอถ้าเขาก็เดินผ่านไปเราก็คิดแวบหนึ่งเราอยากแบ่งกล้วยเนี่ยให้เขาเพื่อเอาไปให้พี่สาวมันก็ยิ่งยักนะคะไม่รู้นะมันก็ไม่หวงมันก็อยากจะแบ่งปันมันอะไรก็ไม่รู้เขาก็ผ่านมาแล้วเขาก็ผ่านไปเพราะว่าเขาไม่ค่อยมาบ้านเราแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ให้อะไรกับเขาแต่เราให้กับพี่สาวเขาแล้วมาคิดทบทวนเนี่ยเราช้านะเราน่าจะเรียกเขาก็ได้นะตอนที่ขาเขาไปอ่ะถ้าเราแววไวนะคะขาที่เขาไปเราบอกว่าขากลับแววมานี้นะอย่างเงี้ยมันก็จะดีมันก็จะสะดวกทั้งสองฝ่ายทั้งตัวป้ากิ่งเองและตัวเขาเองแล้วก็ให้เขาไปบอกว่าให้เขาก็ได้ให้พี่เขาก็ได้อย่างเงี้ยค่ะมันไม่แววไวต้องสารภาพผิดคือคงอีกนานเลยค่ะมันไม่แววายในการที่จะแบ่งปันแต่ก็ได้แบ่งอยู่ค่ะได้แบ่งคนอื่นก็ได้แบ่งแต่หมายถึงว่าให้คนนี้แล้วตัวเองคิดว่าถามครูด้วยนะคะว่าเราคิดอย่างนี้มันผิดหรือเปล่าอ๋อมันไม่ถึงเวลาที่เขาจะได้รับการแบ่งปันจากเราหรือเปล่าแต่ถ้าเราจะเอาตามไปให้มันก็ได้อยู่นะคะมันก็พอไปได้อยู่ค่ะอยู่หมู่บ้านเดียวกันหมายถึงว่าช่วงนี้คือเราคิดว่าอ๋อไม่ใช่เวลาที่เขาจะได้รับหรือเปล่าหรือว่าเราต้องพยายามอีกในการที่จะทำคุณความดีมันต้องเจออุปสรรคอะไรบ้างประมาณนี้ค่ะครูรู้ชี้แนะด้วยค่ะค่ะจบแล้วค่ะอนุโมทนาค่ะหญิงมันเป็นยังไงคะมันมีอคติกับคนนี้เหรอคะหรือว่ายังไงไม่ได้อคติก็คือเหมือนว่าตำหนิตัวเองนิดหนึ่งมันเคยเหตุการณ์หลายๆครั้งคล้ายๆกันอย่างเงี้ยก็คือเราตัดสินใจช้านะคะเราน่าจะเวไวอ๋อเดี๋ยวขากลับแวะมานะมีของฝากเราน่าจะพูดออกไปไวๆอย่างเงี้ยมันยึกยักมันอะไรก็ไม่รู้อะเราไม่ได้ห่วงนะคะแล้วทีนี้เราทุกข์ใจเหรอคะเราทุกข์ใจใช่ไหมคะที่มาทำทุกข์ทับถมตนทุกข์ใจที่ว่าตัวเองไม่แวววัยใช่ไหมคะมันก็คงจะมีนิดหนึ่งนะคะว่าเราช้านะเราช้าเราต้องแวววัยเราต้องแวววัยกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องมาล้างตัวนี้นะคะตัวที่ตัวเองทุกข์ใจกับการกระทำของตัวเองนั่นแหละค่ะที่ไม่ทำแล้วไม่ได้ดั่งใจตัวเองนะคะก็ต้องล้างตัวนี้นะคะว่าจริงๆเนาะเราก็ไม่ได้นี่หรอกแต่มันคิดไม่ทันนะคะตอนนั้นเราก็คิดแบบที่อากิ่งพูดก็ได้ค่ะก็คือมันอาจจะไม่ใช่กุศลของท่านที่จะได้รับสิ่งที่เราจะให้นะคะก็แต่ที่สำคัญก็คืออากิ่งต้องไม่มาทำทุกข์ทับถมตนนะคะว่าเราพร่องนะเราพลาดนะเราน่าจะพูดเร็วๆน่าจะเสนออะไรให้เขาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องไม่มาทำทุกข์ทับถมตนนะคะที่สำคัญมันเหมือนว่ามันหลายครั้งเราก็
เราทำไมช้าเราก็ไม่ได้หวงเราก็มีเยอะพอแจกอะไรเงี้ยเราจะทำไงศีลเราพร่องหรือมันยังไม่ถึงเวลาที่เราจะได้แบ่งปันอะไรอย่างนี้นะคะมันก็ไม่เยอะหรอกค่ะแต่มันก็มีมันก็บ่อยนะคะขอไก่ของที่จะแจกคืออะไรอะคะกล้วยค่ะวางหน้าบ้านเลยค่ะทำทันทีค่ะแล้วมันเป็นสังฆทานค่ะใครมาก็ได้ค่ะเราอาจจะแบบเขาเรียกอะไรนะคะธรรมชาติของเราอาจจะไม่ใช่คนที่แบบว่าไปชักชวนให้คนมาเอาของหรืออะไรอย่างนี้ค่ะแต่ถ้าเราเต็มใจให้เราก็เปลี่ยนเหตุของเราก็ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆคือโจทย์ที่เรามีของที่จะให้แต่ตอนนี้เราก็อยากให้คนที่รู้จักหรือเปล่าคะหรือยังไงคะเขาเป็นคนนั้นไหมคะเพราะว่าจะตามมาไปให้อยู่ค่ะมันเหลืออยู่ว่ามันอะไรมันยังไงว่าจะตามไปให้ค่ะถ้าตรงหน้าบ้านมันนกเยอะอะไรเยอะอย่างนี้อ๋อค่ะขนาดในบ้านเขายังตามมาจิกเลยค่ะค่ะก็ลองดูค่ะลองไปให้สักครั้งหนึ่งเพื่อจะได้หายคาใจค่ะว่าจริงๆเนี่ยต้องเป็นคนนี้ไหมต้องอะไรคนนี้หรือเปล่าหรือว่าไม่ได้เกี่ยวเราอยากให้แล้วเราคิดว่าเขาเหมาะสมอยู่แล้วค่ะจะได้ชัดเนาะครับต่อไปอาจจะเป็นแค่ว่าออกปากเลยค่ะจะมาเอามาบอกหมดแล้วก็แจ้งการเพราะเราเยอะเรามีของมันโอนมันช้าเหรอมันช้าทำไมเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปนะอันนั้นน่าจะพูดไวกว่านี้มันอาจจะไม่ถึงของเขาก็ได้ค่ะก็คิดประมาณนั้นหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นการแก้ตัวของกิเลสอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงคะเราทำใหม่เลยค่ะทำใหม่เลยทำดีค่ะไปลองไปให้เขาสักครั้งหนึ่งค่ะจะได้คลายเรื่องนี้เนาะทำคืนค่ะทำคืนทำคืนค่ะจะก็ป้าส่งกันบ้านแล้วก็จะไปค่ะจะไปค่ะไอ้กิ่งก็ทำเลยค่ะไอ้กิ่งเดี๋ยวจะลืมอีกค่ะจะได้หายคาใจนะคะค่ะสาธุค่ะค่ะขอบคุณค่ะ